สวัสดีครับเสียงเชียร์คือตัวแปรธีรธรย้ำช้างศึกห้ามประมาทอินโดนีเซียธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยยอมรับอินโดนีเซียเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งและยืนยันไม่ประมาทอย่างแน่นอนก่อนทั้ง2ทีมจะพบกันในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ช้างศึกประเดิมแต้มแรกด้วยการเสมอเวียดนาม0ประตูต่อ0ขณะที่ทัพการูด้าพลาดท่าพ่ายคาบ้านต่อมาเลเซีย2ประตูต่อ3ซึ่งธีรธรบุญมาทันดาวเตะคนสำคัญของทีมชาติไทยเผยว่าอินโดนีเซียเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีเนื่องจากมีพลังเสียงเชียร์คอยหนุนหลังและยืนยันไม่ประมาทอย่างแน่นอนธีรธรกล่าวให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตอนนี้เราพร้อม 100% ครับผู้เล่นที่เข้ามาใหม่ก็สามารถทดแทนที่เจ็บได้และทุกคนก็พร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับเกมล่าสุดเรารู้ว่าทุกคนคาดหวังครับซึ่งเราเองก็คาดหวังแต่แม้ว่าผลจะออกมาเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้เราเสียความมั่นใจอะไรเลยส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเสียหายขนาดนั้นด้วยที่สำคัญทุกอย่างผ่านไปแล้วตอนนี้กำลังเราโฟกัสและมีสมาธิเกมนี้เต็มที่ครับอินโดนีเซียเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีครับมีแฟนบอลหนุนหลังค่อนข้างเยอะก็เหมือนกับเราที่เล่นในบ้านเมื่อช่วง4ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเราต้องมีสมาธิให้มากที่สุดและโฟกัสสิ่งที่อยู่ในสนามเท่านั้นครับเท่าที่ศึกษามาผมคิดว่าอินโดนีเซียชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่ดีกว่าที่เราเคยเจอมาครับเพราะตอนดูวิดีโอล่าสุดก็มีการเซตบอลจากแดนหลังขึ้นมาเหมือนกับฟุตบอลสมัยใหม่และยังมีผู้เล่นแนวรุกที่อันตรายหลายคนซึ่งเราต้องระวังและไม่ประมาทครับส่วนเรื่องรับมือกับแฟนบอลอย่างที่บอกเราต้องมีสมาธิให้มากที่สุดครับผมคิดว่าแฟนบอลอินโดนีเซียน่าจะเข้ามาเชียร์กันแบบสนามแตกแน่ๆก็อาจจะกดดันผู้เล่นของเขาเองด้วยและกดดันพวกเราด้วยแต่ไม่ว่ายังไงเราต้องมีสมาธิตลอด90นาทีครับธีรธรกล่าวให้สัมภาษณ์ปิดท้ายอยู่ที่นิชิโนเอกนิตผมพร้อมเสมอถ้ามีโอกาสลงสนามเอกนิตปัญญากองกลางดาวรุ่งทีมชาติไทยพร้อมเป็นตัวเลือกในแนวรุกให้กับอากิระนิชิโนในเกมบุกเยือนทีมชาติอินโดนีเซียในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2เพลย์เมเกอร์ตัวเก่งจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกแต่ยังไม่ได้รับโอกาสลงประเดิมสนามในเกมอย่างเป็นทางการโดยเอกนิตปัญญาเปิดเผยถึงสภาพความพร้อมของทีมและตัวเองว่าตอนนี้พี่ๆทุกคนในทีมพร้อมเต็มที่ครับเรามีโอกาสเดินทางมาที่อินโดนีเซีย 3-4 วันก่อนแข่งดังนั้นในแง่การปรับตัวถือว่าไม่มีปัญหาอะไรครับการเจออินโดนีเซียเป็นเกมที่ไม่ง่ายครับพวกเขาได้เปรียบเราทุกอย่างโดยเฉพาะเสียงเชียร์จากแฟนบอลแต่เราก็เตรียมตัวมาดีเหมือนกันครับผมคิดว่ารูปเกมน่าจะออกมาสนุกสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องเล่นด้วยความรัดกุมและมีสมาธิกันจริงๆครับที่ผ่านมาผมพยายามทำงานหนักอยู่ตลอดครับเกมล่าสุดที่ยังไม่มีโอกาสลงเล่นผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเพราะผมเข้ามาในฐานะน้องใหม่การมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแล้วและโอกาสในเกมนี้ก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของโค้ชครับว่าจะจัดตัวอย่างไรแต่ส่วนตัวผมถ้ามีโอกาสผมพร้อมเต็มที่และจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมอยากฝากแฟนบอลที่ไทยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับเราจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและผมเชื่อมั่นในตัวสตาฟโค้ชรวมถึงพี่ๆทุกคนในทีมว่าเรามีศักยภาพพอที่จะคว้า3คะแนนกลับบ้านให้ได้ครับเอกนิตกล่าวให้สัมภาษณ์ปิดท้ายสำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G นัดที่2บุกไปเยือนอินโดนีเซียในวันที่10กันยายนเวลา 1:30 น.
ณสนามเกโรราบุงกาโนเสนายันถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32